ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของถ้ารู้เรื่องนี้ชีวิตดีนานแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันของทุกคนบางคนก็อาจจะอยากมีความสุขในชีวิตแต่บางคนก็อยากจะคิดว่าต้องมีเงินต้องรวยถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าความสุขมันเรียบง่ายมากความสุขมันอยู่รอบตัวเราแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ก็สามารถทำให้ชีวิตเรามีความสุขแบบเรียบง่ายเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทุกวันแล้วก็ซึมซับไปในแต่ละวันอะไรที่เราทำทุกวันสม่ำเสมอมันจะสะสมเพิ่มพูนและมันก็จะสร้างความสุขให้กับพวกเราอย่างไม่รู้ตัวค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นข้อๆกันเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกชีวิตดีเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราตื่นนอนตอนที่เราตื่นนอนนะคะขณะที่เรากำลังงัวเงียขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการโปรแกรมจิตค่ะการโปรแกรมจิตคืออะไรถ้าบางคนยังไม่ทราบสามารถกดเลื่อนดูในเพลย์ลิสต์ในช่องของครูเก๋ได้เลยนะคะเป็นการใช้คำพูดดีๆสั่งจิตของตัวเองให้เราได้เจอในสิ่งดีๆทั้งวันอาจจะเป็นการขอบคุณเงินขอบคุณร่างกายขอบคุณเรื่องดีๆหรือเป็นการโปรแกรมในเรื่องที่เราอยากจะให้ชีวิตเราดีในวันนั้นๆค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยตื่นแบบจริงจังขึ้นมาพอตื่นแบบจริงจังขึ้นมาก็จดจ่อกับว่าวันนี้ฉันจะต้องเจอเรื่องที่ดีค่ะแม้บางทีอาจจะต้องทำในสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้ฉันจะต้องไปเจออะไรที่จะขัดใจขัดต่อความรู้สึกแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะบอกตัวเองว่าวันนี้ขอให้ฉันเจอแต่เรื่องดีๆค่ะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเวลาในที่นี้หมายถึงเวลาที่ทำกิจกรรมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตื่นมาเราต้องอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวหรือว่าการใช้เวลาอยู่กับโซเชียลค่ะบางคนอาจจะเลื่อนไปดูในฟีดใดฟีดหนึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการเพลิดเพลินอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นๆนานเกินไปนะคะถ้าอย่างนี้ก็เวลาก็อาจจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจัดสรรเวลาให้พอประมาณให้เหมาะสมแบ่งสัดส่วนเวลาสำหรับการอยู่กับตัวเองด้วยงดการผัดวันประกันพรุ่งคิดว่าจะทำอะไรแล้วก็ขอให้ลงมือทำทันทีค่ะปฏิบัติดีต่อคนรอบตัวนะคะหรือปฏิบัติดีต่อทุกชีวิตนั่นแหละไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนอย่างเดียวนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยการพูดจาดีๆพูดด้วยความจริงใจกับคนที่อยู่รอบตัวเราถ้าวันนั้นเรารู้สึกว่าเขามีเรื่องดีๆแล้วเราอยากจะชมเขาก็ให้เราชมไปเลยนะคะแต่ไม่ใช่เสแสร้งว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ชมเขาไปเรื่อยเปื่อยมันจะดูว่าเราไม่จริงใจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเน้นเรื่องการช่วยเหลือตัวเองเป็นอันดับแรกด้วยรบกวนคนอื่นให้น้อยลองพยายามทำบางอย่างด้วยตัวเองดูก่อนนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกเข้าใจและยอมรับในตัวเองมากขึ้นค่ะในส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่คนนะคะอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงใดๆก็แล้วแต่นะคะเราก็สามารถที่จะให้ความเมตตาได้ตาม โอกาสและก็เวลาที่เหมาะสมค่ะข้อต่อไปคือมองโลกในแง่ดีค่ะในทุกสถานการณ์ต่อให้เกิดเรื่องเลวร้ายแค่ไหนเราจะต้องทำใจของเราให้นิ่งๆก่อนนะคะแล้วหาว่าสาเหตุนั้นน่ะทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมากหรือน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะและหนทางที่แก้ไขควรจะเป็นยังไงคือเรานิ่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ลองถามคำถามตัวเองดูก่อนนะคะไม่ใช่พอเกิดแล้วก็มุ่งไปที่ตัวบุคคลมุ่งไปที่ความเสียหายการต่อว่าการตำหนิหรือการทำให้เรื่องราวที่มันประมาณหนึ่งมันเลวร้ายยิ่งขึ้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยค่ะการมองบวกการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่การมองเรื่องผิดให้มันเป็นเรื่องถูกนะคะเรื่องผิดก็คือเรื่องผิดสถานการณ์วิกฤตมันก็คือวิกฤตความหมายคือสถานการณ์นั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองของเรากับเรื่องนั้นให้มันเป็นไปในทางที่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีคนขับรถมาชนรถเราโดยที่ถ้าเราโวกเวกโวยวายก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นมันเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกนะคะการเอาแต่โทษคนอื่นหรือการเอาแต่ไปว่าเขาจริงอยู่เขาอาจจะไม่ระวังก็เลยมาชนรถเราแต่สิ่งที่เราทำได้คือสถานการณ์มันไม่ได้เปลี่ยนยังไงซะรถมันก็โดนชนไปแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือ
ตอนแรกเราตั้งใจว่าเราก็จะเอารถเข้าไปตรวจเช็คสภาพแต่ยังบอกกับตัวเองว่าโอ๊ยยังไม่ว่างไปสักทียังไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวเอาไว้ตอนว่างๆก่อนแต่การที่มันเกิดเหตุการณ์ที่บังเอิญว่ามีคนมาเฉี่ยวมาชนรถเราเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้แหละที่เราจะต้องได้เอารถเข้าไปตรวจเช็คเข้าไปตรวจสอบแล้วเอาเข้าไปซ่อมให้มันเรียบร้อยสักทีนึงก็มองสถานการณ์เดิมแทนที่จะมองให้มันเลวร้ายก็มองหาแง่ดีในเรื่องร้ายนั้นๆ นะคะข้อต่อไปนะคะก็คือหาเรื่องให้ตัวเองได้หัวเราะบ้างในแต่ละวันในเรื่องของการหัวเราะเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆเราควรจะหามุกหาเรื่องสนุกขำขันให้กับตัวเองบ้างในชีวิตนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในครอบครัวเราก็ต้องเพิ่มสีสันบางอย่างให้มันออกรสออกชาติคุยกันให้เน้นความสนุกสนานนะคะแล้วก็ฝึกให้เป็นคนคิดเร็วแล้วก็โต้ตอบอย่างเร็วการคิดการโต้ตอบบางทีถ้าเราหยอดมุกบ้างเล็กๆน้อยๆก็จะช่วยสร้างสีสันแล้วก็ทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะอย่างน้อยใน1วันต้องหาโอกาสให้ตัวเองหัวเราะบ่อยๆนะคะข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของการเขียนโน้ตหรือว่าการจดบันทึกแม้เราจะไม่ได้บันทึกทุกอย่างทุกสิ่งแต่ในแต่ละวันเราควรที่จะบันทึกเรื่องราวที่เราประทับใจค่ะมันต้องมีแหละใน1วันเราต้องมีเรื่องที่เราประทับใจอาจจะเป็นเรื่องที่เราได้ข้อคิดได้แง่คิดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เหตุการณ์ง่ายๆที่เราอยากจะขอบคุณในวันนั้นๆอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราในวันนั้นๆอาจจะมีคนที่มาทำอะไรดีๆกับเราสักอย่างนึงแล้วเราอยากจะเขียนตอกย้ำสถานการณ์ดีๆในวันนั้นค่ะเราก็สามารถจดบันทึกเรื่องนั้นไว้ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการทำตัวง่ายต่อการเข้าหาใครๆเขาก็อยากคุยกับคนที่รู้สึกว่าคุยได้กับทุกเรื่องไม่พูดมากไม่พูดเยอะเป็นผู้ฟังที่ดีเข้าหาง่ายนะคะและที่สำคัญไม่ชี้นำไม่ตัดสินแต่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละคนค่ะไม่ถือโกรธถ้าเขาไม่ได้ทำตามที่เราแนะนำนะคะส่วนมากเราก็แนะนำในเชิงให้มันเป็นไปในทางที่ดีส่วนเขาจะนำไปปฏิบัติหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขาแต่กับบางคนบางสถานการณ์มันเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการแนะนำของเราเราก็ขอให้เป็นผู้รับฟังที่ดีเพราะบางคนเขาไม่ได้อยากให้เราแนะนำหรอกค่ะเขาแค่อยากให้เรารับฟังปัญหาของเขาเหมือนให้เราช่วยเป็นที่ระบายประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ทำตัวยากต่อการเข้าหาก็คงไม่มีใครที่อยากจะมาสุงสิงมาเล่าหรือมาปรึกษาอะไรทั้งนั้นนะคะข้อต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมั่นในตัวเองในหลายๆโอกาสที่อาจจะทำให้มีคนทำให้เราขาดความมั่นใจเราอาจจะรู้สึกเสียเซลล์นะคะแต่เราอย่าเพิ่งไปเชื่อหรือว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินตัวเองจากการที่คนเหล่านั้นมาทำให้เราขาดความมั่นใจค่ะเพราะความมั่นใจมันอยู่ที่ตัวเราเรารู้ตัวเราเองที่สุดอย่างเช่นเราอาจจะทำงานบางอย่างแล้วรู้สึกว่างานชิ้นนั้นไม่ถูกใจเขาเขาอาจจะพูดว่าเอ้ยทำได้แค่นี้หรอเอ้ยทำไมแบบมันน่าจะดีกว่านี้นะแค่เนี้ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะมาตัดสินตัวเองว่าเออฉันไม่มีศักยภาพฉันทำได้แค่นี้จริงๆเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดถ้าเราพิจารณาแล้วว่างานชิ้นนั้นเราทำเต็มที่เราสุดความสามารถแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ถูกใจเขาก็ไม่ต้องเสียความมั่นใจค่ะเราก็แค่เอางานนั้นมาแก้ไขเอามาปรับเอามาทำให้มันดีขึ้นและเราก็จะได้เป็นคนหนึ่งที่มั่นใจหนึ่งแหละได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยสองได้เพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาว่าเราด้วยคำพูดสีหน้าแววตาหรือใดๆก็แล้วแต่เราก็ยังคงมั่นใจและก็แก้ไขข้อผิดพลาดนั้นนะคะไม่ใช่ว่ามั่นใจด้วยการที่แบบเอ้ยฉันว่ามันดีแล้วฉันไม่ทำไม่ใช่แบบนั้นนะคะมั่นใจให้มันถูกทางด้วยค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องของการนอนค่ะเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่และนอนให้เต็มอิ่มไม่ได้หมายความว่านอนหลายๆชั่วโมงตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะคะการนอนให้มีคุณภาพเราอาจจะนอนเพียงแค่6-8ชั่วโมงแต่ว่าเป็นการนอนที่เรานอนแบบไม่ต้องมีเรื่องกังวลไม่ต้องมีเรื่องให้คิดการนอนอย่างมีคุณภาพจะทำให้เราตื่นมาแล้วเต็มอิ่มไปด้วยอารมณ์ที่เบิกบานแล้วก็มีพลังที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆในแต่ละวันได้ค่ะ
โดยช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะคะที่เราจะนึกถึงความสำเร็จของตัวเองในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้เราเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นให้เรามองโลกอย่างมีความหวังให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ตั้งใจว่าฉันจะทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในทุกๆวันแล้วเราก็จะหลับลงโดยไม่มีความกังวลหรือบางคนอาจจะทำโปรแกรมจิตตัวเองก็ได้นะคะครูเก๋เองก็ทำโปรแกรมจิตตัวเองโดยทำคำโปรแกรมจิตเอาไว้ในเพลย์ลิสต์โปรแกรมจิตแล้วนะคะเผื่อใครอยากจะทำโปรแกรมจิตก่อนสรุปได้ว่าความสุขเริ่มจากตัวเราค้นหาและสร้างได้มากเท่าที่เราต้องการนะคะช่วยกันเป็นตัวแทนของความสุขแล้วก็ทำหน้าที่กระจายความสุขให้กับสังคมกันนะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการพัฒนาตนเองก็สามารถที่จะกดติดตามกันไว้ได้นะคะเพราะว่าครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันและถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยค่ะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ